เมนูเปี๊ยะไข่เค็มลาวามาฝากค่ะวิธีทำไส้ไข่เค็มลาวาใส่ไข่แดงเค็มนึ่งสุกเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งคัสตาร์ดน้ำตาลไอซิ่งนมผงเต็มมันเนยกาอีจิมินวิปปิ้งครีมเนยสดชนิดเค็มละลายและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมแข็งตัวจากนั้นใช้ที่ตักไอศกรีมตักไส้ไข่เค็มลาวาวางลงในภาชนะนำเข้าแช่แข็งอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำสำหรับแป้งชั้นนอกใส่แป้งอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและเนยขาวลงในอ่างตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเนียนปิดเครื่องแล้วพักแป้งไว้15นาทีชั่งแป้งน้ำหนัก30กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งอเนกประสงค์กับเนยขาวลงในอ่างตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเกาะกันเป็นก้อนชั่งแป้งน้ำหนัก20กรัมปั้นเป็นทรงกลมจากนั้นแผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดแล้วพับแป้งไว้15นาทีรีดก้อนแป้งให้เป็นทรงยาวพับแป้งเข้าหากันจับแป้งเป็นแนวตั้งแล้วรีดแป้งตามแนวอีกครั้งพับแป้งเข้าหากันค่ะใช้มีดตัดแบ่งครึ่งรีดแป้งเป็นแผ่นบางวางไส้ลาวาตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บแป้งให้สนิทจากนั้นเรียงใส่ถาดอบถาดหน้าด้วยไข่แดงโรยด้านบนด้วยงาดำคั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ12นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ